ตั้นนรากรสุดทนขอซัดแรงลุงพลหลังชีวิตพลิกผันกลายเป็นคนดังลุงพลล่าสุดรายการถามสุดซอยโดยได้เปิดใจสัมภาษณ์อุ๊บวิริยะและปิ่นซีโฟกรณีแฮชแท็กร้อนแบนลุงพลและได้ร่วมพูดคุยกับตั้นนรากรผู้ประกาศข่าวชื่อดังพี่ตนารากรอยู่ในสายขอถามในฐานะเป็นสื่อมวลชนคิดเห็นยังไงสื่อโปรโมตลุงพลเยอะมากจนตอนนี้สื่อเริ่มแบนปะหนึ่งไม่อยากให้เหมารวมว่าเป็นสื่อทั้งหมดเพราะสื่อที่สร้างกระแสลุงพลและหาประโยชน์จากกระแสลุงพลถ้าพูดจริงๆมีสื่อเดียวและกีดกันสื่ออื่นๆเขาก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากเรื่องนั้นแต่ก็อาจมีสื่ออื่นที่นำกระแสนี้ไปขยายความต่อฉะนั้นสื่อที่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นสื่อทุกสื่อในเมืองไทยอยากให้แยกนิดนึงแต่ตอนนี้ที่มีกระแสแบนลุงพลไปดูในทวิตเตอร์ก็เห็นแฮชแท็กเหมือนกันคนก็บ่นอยู่มีคนอินบ็อกซ์มาถามอยากให้วิเคราะห์เรื่องนี้บอกตรงๆว่าถ้าเนื้อหาเกี่ยวกับลุงพลถ้าเราไม่ชอบก็ปิดซะปิดทีวีไม่ต้องไปดูตอนนี้มีสื่อให้เลือกดูเยอะมีคอนเทนต์หลากหลายเราเป็นคนดูเราเลือกได้เราเข้าใจนะว่าสื่อสมัยนี้เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อเรตติ้งเพื่อรายได้สถานีมันอยู่ที่เราเองเราเลือกดูเนื้อหาไหนคอนเทนต์ไหนช่องไหนคดียังไม่จบแต่กลายเป็นหยิบยกคนๆหนึ่งมาสร้างเรื่องราวจนกลายเป็นเซเลบไปแล้วพี่ตาเห็นด้วยไหมปะถ้ามองว่าเป็นข่าวเป็นสำนักข่าวก็ผิดหลักการทำข่าวผิดจริยธรรมของการทำข่าวการที่เรานำเสนอข่าวเรานำเสนอเหตุการณ์ในฐานะคนสังเกตการเฝ้ามองและรายงานข้อเท็จจริงเท่านั้นคนนำเสนอข่าวไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในข่าวหรือสร้างสตอรี่สร้างข่าวอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ตอนนี้ดิฉันมองว่าสื่อที่สร้างกระแสลุงพลเขาไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนนำเสนอข่าวแล้วไงเขามองว่ากำลังสร้างคอนเทนต์สร้างเรียลิตี้ข่าวหรือสร้างดราม่าข่าวเพื่อแข่งขันกับละครหลังข่าวก็เหมือนเป็นการสร้างเนื้อหาสร้างรายการทีวีสักรายการเพื่อทำให้เขามีเรตติ้งมีรายได้เพื่อให้คนมาดูเขามันก็เป็นคนละแพลตฟอร์มกันเพราะคนที่ดูทีวีเขาก็ชอบดูแบบนี้แต่คนที่ติดแฮชแท็กแบนลุงพลคนในโซเชียลก็ไม่ใช่คนดูทีวีอยู่แล้วก็คิดว่าสื่อนั้นที่สร้างกระแสเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเอานักข่าวตัวเองไปเป็นผู้จัดการลุงพลหางานให้ลุงพลหารายได้จากลุงพลเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาต้องเป็นสถาบันที่ต้องรักษาจริยธรรมข่าวแต่เขาได้เรตติ้งได้รายได้เจ้าของสถานีเขาพอใจก็บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานีเขาแล้ว Big Brother มีหนี้อีกก้อน 3.5 ล้านสอนรามติ๊ก Big Brother ติ๊กเผยถึงปมปัญหาต้องเคลียร์หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีที่วัดร้อนกับร้อนหนูต้องการพูดความจริงเป็นของขวัญให้พี่หนุ่มหนูพยายามจะพูดความจริงเราสองคนเท่านั้นที่รู้วันนั้นตั้งใจจะพูดยอมรับบางอย่างโกหกจริงตามที่พี่หนุ่มพูดออกมาจากบ้านจากเรื่องเงินมัดจำคอนเสิร์ตยอมรับผิดจริงกะจะพูดทุกอย่างตั้งแต่ที่วัดแต่ไม่มีโอกาสจะพูดเพราะชีวิตนี้ไม่มีใครจะดีเท่าพี่หนุ่มแล้วส่วนที่บอกพี่หนุ่มให้200-500ขอโทษจริงๆไม่มีเวลาจะอธิบายตอนที่เราเดินเข้ามาเขายังไม่มีงานดังเท่านี้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงกัดก้อนเกลือกินไม่เป็นไรแรกมีน้อยใช้น้อยเขาเคยวางเงินไว้ให้300บาทบ้างจริงๆเราอยู่กันไม่นานไม่ถึง2ปีช่วงแรกพี่หนุ่มให้อย่างนั้นจริงๆพอพี่หนุ่มมีงานเยอะจะมีให้11,000หรือได้เงินเยอะจะให้เยอะพอมาอยู่บ้านหลังนี้6-7เดือนได้30,000บางเดือนได้มากกว่า30,000
หรือมือถือหายบางเดือนพี่หนุ่มก็ซื้อให้อีกเดือนหนึ่งรวมแล้วก็เป็นแสนก็มีหนี้เก่ายังไม่หมดก็เอาเงินเดือนไปผ่อนเพื่อนก็รวมตัวมาทวงเงินกันหนี้สินไม่ได้เกิดจากการพนันทั้งหมดปีสุดท้ายขัดสนมากดูคาติถูกยึดคอนโดอีกหนูบอกพี่หนุ่มไม่หมดเพราะเข้ามาไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ได้อยากเอาภาระมาให้เขาเลยบอกไม่หมดเมื่อถามว่านี่สิ่งที่ยังเหลือจริงๆติ๊กเผยว่าคนถามกันเยอะมากเรื่องนี้ในใจเราที่รู้แต่คิดไปมาน่าจะประมาณ 2.5 ถึง 3.5 ล้านส่วนเรื่องทองของลูกติ๊กยืนยันยังอยู่เก็บไว้ไหนบอกไม่ได้เรามีสิทธิ์จะเก็บล็อกเก็ตลูกหนูขายเมื่อ8เมษายนได้ซื้อทองคือลูกแต่ล็อกเก็ตหนูไม่ได้ขายเจ้าตัวยอมรับความผิดแต่บอกว่าอธิบายสาเหตุชัดเจนไม่ได้เมื่อถามว่าเคยตันมากไม่อยากอยู่หรือไม่ติ๊กร่ำให้ยอมรับตอนออกมาจากบ้านพี่หนุ่มไม่มีบ้านแล้วไม่มีลูกตื่นมาไม่เจอใครเลยตอนนี้อยู่คนเดียวหนูกับตัวเองในห้องสี่เหลี่ยมสภาพชุดเดียวตอนออกมาพี่เขาให้หนูเก็บของแต่หนูคิดว่าไม่น่าร้ายแรงขนาดนั้นหนูไม่ได้อยากต่อต้านแต่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นคือวีจิด้วยความเป็นเมียไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเคารพการตัดสินใจของพี่หนุ่มแต่ด้วยความเป็นแม่ขอให้ได้เป็นแม่ของลูกอยากฝากถึงพี่หนุ่มสอนรามว่าไงบ้างติ๊กยกมือไหว้ขอโทษปล่อยโฮพร้อมบอกว่าบทเรียนนี้หนูจะไม่กลับไปทำแบบนี้อีกเพราะทำให้หนูไม่ได้เจอลูกขอให้เห็นใจหนูขอเจอลูกครั้งเดียวต่อเดือนก็ได้ติ๊กปล่อยโฮเล่านาทีสอนรามเรียกตำรวจมาจับรอจนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลื่อนอีกแล้วไปหากดกริ่งหน้าบ้านตามมารยาทพี่หนุ่มไม่อยู่ไม่มีคนเปิดกดรัวๆก็ไม่มีคนเปิดความร้อนรนของแม่ตะโกนเคาะประตูเหมือนคุมตัวเองไม่ได้ตำรวจมาบอกเจ้าของบ้านโทรตามมาจนได้เจอลูกเขายิ้มได้จับมือลูกเดี๋ยวเดียวเองพี่หนุ่มลงมาให้ออกไปเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับหนูขอร้องนั่งคุกเข่าลูกอยู่ตรงนี้ขออุ้มขอกอดพี่หนุ่มให้ออกไปซึ่งหนูไม่ได้ออกไปเพราะกลัวตำรวจแต่พี่หนุ่มกำลังจะว่ายามเอาเรื่องเขาติ๊กเผยถึงปมปัญหาต้องเคลียร์หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีที่วัดร้อนกับร้อนหนูต้องการพูดความจริงเป็นของขวัญให้พี่หนุ่มหนูพยายามจะพูดความจริงเราสองคนเท่านั้นที่รู้วันนั้นตั้งใจจะพูดยอมรับบางอย่างโกหกจริงตามที่พี่หนุ่มพูดออกมาจากบ้านจากเรื่องเงินมัดจำคอนเสิร์ตยอมรับผิดจริงเกิดจะพูดทุกอย่างตั้งแต่ที่วัดแต่ไม่มีโอกาสจะพูดเพราะชีวิตนี้ไม่มีใครจะดีเท่าพี่หนุ่มแล้วส่วนที่บอกพี่หนุ่มให้200-500ขอโทษจริงๆไม่มีเวลาจะอธิบายตอนที่เราเดินเข้ามาเขายังไม่มีงานดังเท่านี้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงกัดก้อนเกลือกินไม่เป็นไรแรกมีน้อยใช้น้อยเขาเคยวางเงินไว้ให้300บาทบ้างจริงๆเราอยู่กันไม่นานไม่ถึง2ปีช่วงแรกพี่หนุ่มให้อย่างนั้นจริงๆพอพี่หนุ่มมีงานเยอะจะมีให้11,000หรือได้เงินเยอะจะให้เยอะพอมาอยู่บ้านหลังนี้6-7เดือนได้30,000บางเดือนได้มากกว่า30,000หรือมือถือหายบางเดือนพี่หนุ่มก็ซื้อให้อีกเดือนหนึ่งรวมแล้วก็เป็นแสนก็มีหนี้เก่ายังไม่หมดก็เอาเงินเดือนไปผ่อนเพื่อนก็รวมตัวมาทวงเงินกันหนี้สินไม่ได้เกิดจากการพนันทั้งหมดปีสุดท้ายขัดสนมากดูคาติถูกยึดคอนโดอีกหนูบอกพี่หนุ่มไม่หมดเพราะเข้ามาไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ได้อยากเอาภาระมาให้เขาเลยบอกไม่หมดภาพจากรายการคุยแซ่บโชว์เมื่อถามว่านี่สิ่งที่ยังเหลือจริงๆติ๊กเผยว่าคนถามกันเยอะมากเรื่องนี้ในใจเราที่รู้แต่คิดไปมาน่าจะประมาณ 2.5 ถึง 3.5 ล้านส่วนเรื่องทองของลูกติ๊กยืนยันยังอยู่เก็บไว้ไหนบอกไม่ได้เรามีสิทธิ์จะเก็บล็อกเก็ตลูกหนูขายเมื่อ8เมษายน
ได้ซื้อทองคือลูกแต่ล็อกเก็ตหนูไม่ได้ขายเจ้าตัวยอมรับความผิดแต่บอกว่าอธิบายสาเหตุชัดเจนไม่ได้เมื่อถามว่าเคยตันมากไม่อยากอยู่หรือไม่ติ๊กร่ำให้ยอมรับตอนออกมาจากบ้านพี่หนุ่มไม่มีบ้านแล้วไม่มีลูกตื่นมาไม่เจอใครเลยตอนนี้อยู่คนเดียวหนูกับตัวเองในห้องสี่เหลี่ยมสภาพชุดเดียวตอนออกมาพี่เขาให้หนูเก็บของแต่หนูคิดว่าไม่น่าร้ายแรงขนาดนั้นหนูไม่ได้อยากต่อต้านแต่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นคือวีจิด้วยความเป็นเมียไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเคารพการตัดสินใจของพี่หนุ่มแต่ด้วยความเป็นแม่ขอให้ได้เป็นแม่ของลูก5ข้อที่จะไปถึงเป้าหมายเจอลูกคือให้พูดความจริงแก้ไขปรับปรุงสิ่งผิดกลับตัวเป็นคนใหม่ไม่อยากให้ผ่าแผลเดิมซ้ำๆด้วยตัวเองและเรื่องการพนันหนูมาออกรายการกังวลร้องไห้นอนไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรได้บ้างกลัวพี่หนุ่มจะโกรธกลัวพี่หนุ่มจะไม่รักไม่ให้อภัยถ้าหนูจะยอมรับผิดต้องออกมาจากใจพี่หนุ่มน่าจะรู้ถ้าอยากให้ขอโทษถ้าหนูไม่รู้สึกจะไม่พูดหนูพูดไปไม่เข้าถึงหูแต่ถ้าใช้สื่อพี่หนุ่มน่าจะได้ยินทุกคำพูดถึงมาออกรายการนี้พี่หนุ่มอย่าใจร้อนยังทำตอนนี้เลยไม่ได้ปัญหาหนูต้องแก้คนเดียวไม่มีค่าเลี้ยงดูจากพี่หนุ่มแล้วหนูไม่เรียกร้องหนูจะยืนด้วยตัวเองเคลียร์หนี้สินของหนูได้ด้วยอยากฝากถึงพี่หนุ่มสอนรามว่าไงบ้างติ๊กยกมือไหว้ขอโทษปล่อยโฮพร้อมบอกว่าบทเรียนนี้หนูจะไม่กลับไปทำแบบนี้อีกเพราะทำให้หนูไม่ได้เจอลูกขอให้เห็นใจหนูขอเจอลูกครั้งเดียวต่อเดือนก็ได้พร้อมทั้งยังฝากถึงลูกสาวว่าแม่อาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีในสายตาพ่อและวีจิครั้งนี้เป็นความผิดพลาดที่แม่ไม่ตั้งใจไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่ามีแม่เล่นการพนันเรื่องนี้น่าจะคุยในครอบครัวได้หนูรู้ว่าไม่มีโอกาสกลับเป็นภรรยาอีกทุกวันพยายามทำดีให้พี่หนุ่มไม่โกรธกลับมารักเหมือนเดิมความรู้สึกลึกๆรู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกตอนนี้ไม่มีหวังที่ครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว